สิ่งที่มีค่ามากกว่าคือดีใจที่คนรอบข้างแม่ทุกคนน่ะเข้าใจและเชื่อมั่นในตัวแม่ประทับใจใน FC Instagram ทั้งหมดมากๆนะคะไม่ต้องตัวจริงเสียงจริงปิ๊งปิ๊งปังปังเป็นประกายอันนี้เป็นแอปของพี่ใบเตยพี่ปราบก็เลยยืนยันว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเก่าเนี่ยมันกระทบมากกับการเอ่ยชื่อพอกระทบว่าชื่อปราบปอปลาเนี่ยปราบแน่นอนพี่ปราบบอกผมไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับคดีนี้เอาก็เขาบอกพี่เมียพี่เกี่ยวอ่ะเมียเกี่ยวเข้าใจคือแฟนของเขาเนี่ยแฟนพี่ปราบเนี่ยเป็นเมียเก่าของอภิรักษ์ดังนั้นเนี่ยไอ้ทุกวันนี้เขาเลิกกันแล้วเขาหย่าร้างกันแล้วทุกวันนี้มาอยู่ด้วยกันแล้วตอนนี้เนี่ยแฟนของพี่ปราบก็โดนดำเนินคดีกับ Forex TD และตอนนี้ติดคุกอยู่กับพิงกี้ไปแล้วแต่สำหรับพี่ปราบเองยืนยันเบื้องต้นก่อนว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Forex TD แล้วในอนาคตอันใกล้ได้ข้อมูลชัดเจนเหมาะสมเวลาเหมาะสมเมื่อไหร่จะมีการออกมาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกทีจากพี่ปราบครับ